สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอสทายาทกระทิงแดงหลุดคดีแล้วขับรถชนตำรวจดับอัยการสั่งไม่ฟ้องทุกข้อหา CNN สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริการายงานว่านายวรยุทธอยู่วิทยาชื่อเล่นบอสทายาทตระกูลอยู่วิทยาหลานของนายเฉลียวอยู่วิทยาผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงอาณาจักรธุรกิจยักษ์ใหญ่ระดับโลกรอดพ้นคดีต้องสงสัยขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงแก่ความตายเมื่อปี2555แล้วเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องทุกข้อหาพันตำรวจเอกสัมพันธ์เหลืองสัจกุลผู้กำกับสน.ทองหล่อให้สัมภาษณ์ CNN ว่าเราได้รับทราบจากอัยการถึงการตัดสินใจสุดท้ายเมื่อวันที่12มิถุนายนว่าจะไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธอยู่วิทยาเราจึงได้แจ้งไปทางนายวรยุทธแล้วและยกเลิกหมายจับแล้วเช่นกันจดหมายแจ้งเรื่องดังกล่าวส่งจากสถานีตำรวจทองหล่อไปยังบ้านพักของนายวรยุทธอยู่วิทยาที่กรุงเทพและ CNN เห็นจดหมายดังกล่าวมีข้อความว่าอัยการสูงสุดตัดสินใจยกคำฟ้องนายวรยุทธอยู่วิทยาส่วนคณะกรรมการตำรวจไม่ขัดขวางการตัดสินใจนี้และจะดำเนินการยกเลิกหมายจับต่อไปบอสอายุ28ปีตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกในคดีที่ระบุว่าอยู่ในรถเฟอร์รารี่คันที่พุ่งชนตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนรถจักรยานยนต์บนถนนสุขุมวิทกรุงเทพเมื่อวันที่3กันยายน2555เป็นเหตุให้ตำรวจนายดังกล่าวเสียชีวิตบอสถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมก่อนในตอนนั้นหลังตำรวจพบรอยน้ำมันจากจุดเกิดเหตุปรากฏเป็นทางยาวไปจนถึงบ้านของบอสจึงล้อมบ้านก่อนเข้าไปเมื่อได้หมายจับโดยพบรถเฟอร์รารี่ในสภาพยับเยินจากแรงชนบอสให้ปากคำตอนนั้นว่าเป็นผู้ขับรถยนต์แต่อ้างว่าถูกรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าจากนั้นประกันตัวออกมาด้วยวงเงิน 500,000 บาทคดีดังกล่าวอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งฟ้องนายวรยุทธในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีแม้ตำรวจจะออกหมายจับหลายครั้งแต่บอสแจ้งทุกครั้งว่าอยู่ต่างประเทศทั้งนี้ตามกฎหมายคดีมีอายุความในการติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีเพื่อยื่นฟ้องศาลภายใน15ปีนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดดังนั้นจึงจะขาดอายุความในวันที่3กันยายน2570หลังจากเมื่อวันที่3กันยายน2560ข้อหาไม่หยุดให้ความช่วยเหลือตามสมควรหมดอายุความมาแล้ว CNN รายงานด้วยว่าคดีดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสไม่พอใจอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งกรณีอื้อฉาวว่าเจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันปกปิดโดยจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ทำทีเป็นว่าขับรถเฟอร์รารี่เกิดเหตุอีกทั้งยังมีข้อครหาเรื่องการจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวผู้ตาย3ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ